ตาสว่างวิธีดื่มน้ำมะนาวอย่างถูกต้องแค่ลองเปลี่ยนวิธีดื่มแล้วจะพบกับประโยชน์มากประโยชน์มหาศาลน้ำมะนาวดื่มผิดมาทั้งชีวิตไม่ดูไม่รู้เลยว่าทำผิดกินผิดมาตั้งนานวิธีการดื่มน้ำมะนาวที่ถูกต้องของดีที่หลายคนพลาดไปหลายคนชอบดื่มน้ำมะนาวแต่วิธีการดื่มน้ำมะนาวที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องการดื่มน้ำมะนาวที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยคือมะนาวล้างทำความสะอาดแล้วนำไปแช่ตู้เย็นสัก2ชั่วโมงจากนั้นก็เอามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นโดยมะนาว1ลูกหั่นได้ประมาณ 15-20 ชิ้นนำมะนาวที่หั่นแล้ววางไว้ในภาชนะที่สามารถปิดสนิทได้แล้วใส่น้ำผึ้งและน้ำเปล่าลงไปด้วยปิดฝาให้สนิทแล้วนำภาชนะไปใส่ในตู้เย็นแช่ไว้เลย1คืนวันต่อมาก็นำมารับประทาน2ชิ้นโดยนำออกมารับประทานกับน้ำอุ่นจะดีมากๆการดื่มน้ำมะนาวอย่างนี้เป็นน้ำสมุนไพรช่วยบำรุงผิวลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยบำรุงผิวให้ขาวใสมากยิ่งขึ้นเคล็ดลับการรับประทานแบบนี้ดีต่อสุขภาพมากๆโดยมะนาว1ลูกจะสามารถรับประทานได้1สัปดาห์วิธีทำน้ำมะนาวรับประทานโดยใช้มะนาว1ลูกทำน้ำมะนาวใส่น้ำสะอาดต้มสุกประมาณ 1,000 ซีซีถึง 2,000 ซีซีระดับความเปรี้ยวของมะนาวตามความชอบตามใจชอบพยายามไม่ใส่น้ำตาลจะดีกับสุขภาพและความงามของเรามากๆเลยทีเดียวน้ำมะนาวนอกจากจะมีแคลเซียมสูงและลดน้ำหนักได้แล้วที่สำคัญคือมะนาวเป็นอาหารที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีและยังดีมากกว่ายาเคมีบำบัดอีกด้วยละสิการดื่มน้ำมะนาวมีประโยชน์อีกมากมายมีดังต่อไปนี้ 1. ดื่มน้ำมะนาวบำรุงสมองเสริมสร้างสมองสติปัญญาดีขึ้นเพิ่มความฉลาดเนื่องจากเมื่อคนเราอายุมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็จะเสื่อมลงลดลงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเซลล์สมองทำให้เกิดความทรงจำเสื่อมลงได้ทำให้การทำงานของสมองลดลงไปด้วยความทรงจำก็จะจางหายไปด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นมาได้การดื่มน้ำมะนาวทุกวันก็จะสามารถช่วยเสริมสร้างความทรงจำได้ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและเส้นประสาทได้ทำให้ไม่หลงไม่ลืมง่ายฉะนั้นยิ่งดื่มน้ำมะนาวทุกวันได้ก็จะยิ่งดี 2. น้ำมะนาวลดการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เนื่องจากมะนาวมีกรดซิตริกสรรพคุณคือช่วยเรื่องการหดตัวและเสริมสร้างหลอดเลือดช่วยปรับปรุงการแข็งตัวของเลือดได้ดีซึ่งเป็นการบังคับการไหลให้เป็นปกติบังคับไม่ให้เลือดไหลออกมาแถมยังควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วยน้ำมะนาวสามารถช่วยลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลปรับปรุงหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วย 3. น้ำมะนาวช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นมากใครก็ตามที่ท้องผูกรับประทานอาหารแล้วไม่ย่อยลองเลยน้ำมะนาวช่วยได้เยอะมากๆน้ำมะนาวช่วยส่งเสริมระบบทางเดินอาหารดื่มน้ำมะนาวตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาระบบย่อยอาหารดีขึ้นแน่นอนยิ่งทำเป็นประจำก็จะยิ่งทำให้สุขภาพดีขึ้นและผอมได้ไวขึ้นได้อีกด้วย 4. น้ำมะนาวสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างดีน้ำมะนาวสามารถช่วยจัดการสิ่งที่ไม่สะอาดในร่างกายของเราได้น้ำมะนาวช่วยจัดการกับพิษต่างๆในร่างกายความเปรี้ยวของมะนาวมีประโยชน์มากพร้อมทั้งยังจัดการกับสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการให้กลายเป็นปกติช่วยได้ดีเลยทีเดียวลองดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆดูนะคะ 5. น้ำมะนาวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากมะนาวมีวิตามินซีสูงและกรดซิตริกสูงมากจึงสามารถช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้นช่วยส่งเสริมการผลิตเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามินซีที่อยู่ในมะนาวมีส่วนช่วยเรื่องการผ่อนคลายสมองปลอดโปร่งมากขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการรักษาแผลได้ดีด้วยเช่นกัน 6. น้ำมะนาวรักษาโรคหวัดลดอาการหวัดเพราะน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากนี่เองจึงสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายให้สูงขึ้นไม่เป็นหวัดได้ง่ายๆไม่เจ็บป่วยง่ายต้านอาการหวัดได้ต้านเชื้อแบคทีเรียได้เวลาเป็นหวัดแค่ดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวประมาณ500ซีซีถึง 1,000 ซีซีก็จะสามารถช่วยลดน้ำมูกช่วยลดอาการน้ำมูกไหลได้ดื่มเป็นประจำสัปดาห์ละ3วันดื่มอย่างนี้ก่อนนอนจะช่วยทำให้อาการหวัดหายได้ผลดีและยังช่วยนอนหลับสนิทอีกด้วย 7. น้ำมะนาวขจัดความเมื่อยล้าและบรรเทาอาการปวดเมื่อยเท้าเพียงแค่ใช้มะนาว1ชิ้นมาทาบริเวณที่ปวดกล้ามเนื้อทิ้งไว้สักพักจะสามารถช่วยทำให้ผ่อนคลายหากมีอาการปวดเมื่อยเท้ามากแนะนำให้ใช้มะนาว1ลูกมาบีบใส่ในกะละมังที่ใส่น้ำอุ่นแล้วแช่เท้าลงไปไว้ประมาณ10นาทีจะช่วยทำให้ผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเท้าได้ดีและยังจะทำให้เท้าเนียนนุ่มสุขภาพดีอีกทั้งยังทำให้เท้าขาวมากขึ้นไม่มีกลิ่นได้อีกด้วยนะคะลองทำดูค่ะ 8. น้ำมะนาวช่วยลดน้ำหนักได้การดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆก่อนนอนก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ละลายไขมันได้ดีน้ำหนักก็ลดลงพุงยุบพุงก็ยุบหายไปใครอยากจะลองผอมต้องลองแบบนี้ได้เลยทำง่ายประหยัดงบแต่ผอมได้เห็นผลจริงๆค่ะจะทำให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นและยังช่วยทำให้การขับถ่ายได้เป็นปกติพุงยุบน้ำหนักลดได้ผลดีนั่นเองส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ